่าเรื่องของเขาเพราะเขาไม่เคยทำเหมือนเด็กยังว่านะมันไม่เห็นเรื่องของหลักธรรมแบบนั้นมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ่มีกฎมีเกณฑ์มีข้อบังคับมีดูแลว่าเขาเข้มงวดกดขันกันเขาก็ว่าไปนะตามเรื่องของเด็กรู้ปฏิบัติตามถ้าเราจะรู้โลกมาเป็นใหญ่เรื่องใหญ่โตยิ่งกว่าหลักธรรมแบบวินัยซึ่งเป็นการปกครองโลกเขามีความเย็นเป็นเราก็พูดอะไรไม่ได้มันก็จะเป็นการเป็นพระเด็กเป็นศาสนาเด็กเป็นมันไม่สนใจเขาแต่เหตุผลมันลงตรงไหนหนักเบามากน้อยมันจะเป็นไปเองไม่ได้มองเห็นใครยิ่งกว่าเหนือธรรมของพระพุทธเจ้าไปได้ใครวิเศษวิโสยิ่งกว่าธรรมมีที่ไหนไม่มีแม้แต่พระพุทธเจ้ายังทรงกราบธรรมบ้างไงเราจะทำการเรื่องมุ่งผลไม่ได้วันดุดุวันนั้นก็มาเกี่ยวข้องในวัดไล่ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องอย่างที่เห็นเนี่ยมีพระปฏิบัติธรรมหลักธรรมพระพักตร์มาบวชในศาสนาก็หลักเด็กมาใช่วางไงตัววัดตัวมาตัวดินแดงยศถาบรรดาศักดิ์เหยียบย่ำทำลายหลักธรรมหลักวินัยทั้งหมดเป็นอกเป็นใจเคารพไม่เผาผ่าไอ้เราเนี่ยหูไม่อะพูดจริงๆนะผมร้อยพรรษาประการนี้ทำไมเขาหลักเขาเกณฑ์แล้วผมไม่กราบไม่เฉยเลยว่าไงมาว่าอะไรเราได้เพื่อผิดที่เราอธิษฐานทั้งหมดเคยเป็นไหวมาจนเป็นเลือดเนื้อหนังอันเดียวกันแล้วจะมาเปลี่ยนเป็นอย่างหนังเพราะเป็นหลักที่รับรองทั่วสากลโลกแล้วอะไรที่จะเป็นหลักปกครองยิ่งกว่าหลักธรรมหลักวินัยแม้แต่คุณหมายก็ไปจับทำแล้วแบบที่มันกายจะตายอย่างนี้เพราะปฏิบัติแบบเด็กจริงๆปกครองมันแบบเด็กล้มมือสอดเข้าไปล้มอะไรสอดเข้าไปโคยเข้ามากินอยู่ของสอดกันลั่นตามวิธีของว่าอะไรนั่นแหละมันพาโค้งคำคำหมดแล้วกับทุกคลิปที่กันเนาะยัดหามันไปหมดเนี่ยเรารู้โม่หน่อยนี่นี่ของเราจะขึ้นค่าน้ำค่าไฟมันว่าจะเดินขบวนกันข้างๆกันเลย18สถาบันของมหาวิทยาลัยรัฐบาลทุนนี้ย่ำดีตีแหลกประชาชนเหลือเกินว่ามันก็ถูกเขาค่าน้ำมันไม่ควรที่จะขึ้นถึงขนาดนั้นขึ้นหรือตึงมันขึ้นมาหมดก็พวกสแตกอย่างง่ายใครจึงอยากเป็นพระเจ้าแต่นายเพราะมันเป็นแล้วมันมีแต่จะแตกกันยัดหากันทั้งหมดหน้าที่การงานมันได้เป็นเนื้อเป็นหนังที่ไหนทำงานแทนที่จะเสร็จในหนึ่งวันห้าวันก็ไม่เสร็จเดินนั่งรถไปตามถนนทางเขาทำข้ามขุดคลองขุดแคมขุดไม่หยุดเยอะนั้นจะหางานทำพอพิธีได้แตกเงินหน่อยแล้วก็ขุดดินนั้นเวลารถติดเนี่ยน้องมองดูขุดดินนี่คุยกันโอ้ฟันบุหรี่นี่ขโมงมันนานนี่ได้บุญกี่หนึ่งป๊อกมันนานได้บุญกี่หนึ่งป๊อกเหมือนเด็กว่าไปทำเพื่อเอาเงินนั่นไม่ได้เพื่อเอางานอะไรเห็นมันเราต้องเวทนาเราพูดถึงเรื่องทำราชการงานความแล้วดูไม่ได้จริงขนาดนั้นเนี่ยมันใครจะใหญ่ขนาดนั้นผมมันไม่เห็นที่จะไปสัมผัสสัมพันธ์ในจิตใจมันทำไมจะในหลวงข้ามเอาไว้มันจมมานานนั่นแหละมันใครไปนั่งก็แตกกันทั้งนั้นเราจนก็รู้เต็มผมเต็มตาเต็มใจแล้วก็มัน
พูดอะไรรู้ด้วยแต่เราอยู่นอกๆเรายังรู้แต่ไรเราต้องรู้ลูกชิ้นเราเหมือนตาสับปะรดอย่างนึงเพ่ไม่รู้ได้เลยประการที่สองก็คิดพิจารณาแต่เรื่องที่มันปรากฏขึ้นมามันมีก็เห็นเป็นมายังไงนี่คิดมันหนีหลักความจริงไปได้หรือเราดูเมืองอื่นแล้วเราก็มาดูเมืองไทยนี่คืออะไรคือเมืองเด็กตั้งแต่เราไม่ไปดูก็รู้อยู่แล้วเป็นเหมือนเมืองเด็กกฎเกณฑ์อะไรก็คือพากันวันสองวันล้มละนาวไปเท่านั้นเองนี่มันเวลามาบวชเป็นพระก็คนไทยซึ่งเป็นนิสัยอย่างนั้นแล้วบวชพระก็แบบนั้นน่ะตนเป็นใหญ่กว่าหลักธรรมหลักวินัยไปซะหมดนิสัยบรรดาศักดิ์ใหญ่กว่าทั้งหลักวินัยผู้เคารพมุ่งไปทางโน้นนิสัยบรรดาศักดิ์มันมุ่งอัดมุ่งทำมุ่งความจริงเรื่องมันก็เหลวไหลไปเรื่อยๆจมลงไปจมลงไปคุณบุตรท่าภายหลังที่จะแบกภาระมันหนักจะตายอย่างคู่เงินต้องเขามาใช้อยู่เท่าไหร่ใครว่าเป็นรัฐบาลกันมากินกันกินกันอะไรแล้วกินกันคู่เงินเข้ามาผู้ที่มาจะรับภาระคุณท่าภายหลังมันจะตายมันเป็นแพ้ละรับบาปคิดหมดเลยเขามาเป็นรัฐบาลทั่วคราวอ๋อสมองกินเรื่องพอออกไปแล้วคนอื่นเขามาแทนไงแบกไปเลยก็ต้องมากินข้าราชการไทยมีกี่คนทำไม่รู้ทันทีมันจะผิดหูผิดตากับเมืองอื่นเขาเป็นใหญ่เป็นโตกิริยาท่าทางโอ้อ่านทั้งท่านอยู่ตัวเท่าอื่นคนมีชาแบบท้องอื่นคุณสมบัติอะไรก็ไม่เห็นมีแล้วโอ้อ่านเฉยเบ่งมีพระที่มาใหม่สององค์นั้นว่าไงยังไม่ถามนะวันนี้จะถามแล้วก่อนที่มาจากวัดพนนท์อ่ะเนาะน้ำเค็มอ่ะว่าไงไม่ถึงจะชดเขาตอนนี้ฉันก็จะมาตามมาอีกคนแล้วคุณบันหลังบันว่าไงไปไงมาไงล่ะมาชั่วคราวใช่ไหมเห็นว่าอยู่บ้านเรามาอยู่ไม่ดีอ่ะไม่มีผลดีแถวบ้านเราอยู่นี่มันใกล้อารมณ์เก่าไม่เกิดประโยชน์อะไรอยู่เฉยมันมาคิดถึงบ้านนี่มาอยู่ในบ้านแล้วมันก็ยิ่งเป็นฟืนเป็นไฟไปในหัวใจไม่ประโยชน์อะไรที่ไหนสะดวกสบายห่างเหินเรื่องสัมผัสสัมพันธ์ในเรื่องเก่าๆอะไรมันก็สะดวกสบายยิ่งกว่านี้นั่นหาทางไปที่สะดวกสบายพระพุทธเจ้าเสด็จออกบวชเห็นไหมพระสาวกองค์ไหนไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสกุลบ้านเรือนเจ้าของไม่เห็นมีออกเงียบเงียบเลยมาจากสกุลต่างๆเนี่ยพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีรุ่นพี่มาท่านไปเกี่ยวข้องกับสมบัติเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์ที่ไหนนอกจากสนใจในคำหวานยิ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเราบวชมาจะเดินตามรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าและสาวกก็ควรคำนึงถึงปฏิปทาการดำเนินของท่านนั่นแหละคือเดินตามร่องรอยทำไมคำนึงถึงนั้นแล้วไปไม่รอดนะได้เคยพูดเสมอไม่มีอะไรที่จะเหนียวแน่นยิ่งกว่าอิเล่เพราะเคยเป็นเจ้าอำนาจบนหัวใจสัตว์โลกมาแล้วทั้งสามโลกนี้อิเล่เท่านั้น
ป็นจอมกษัตริย์จอมวัตถะในไตรภูมิด้วยเหตุนี้เองผมจึงกล้าพูดว่างานใดก็ตามในโลกนี้ไม่ได้หนักหนาจนถึงขนาดเอาเป็นเอาตายเขาแลกกันเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสฆ่าสุดใดก็ตามไม่ได้เหนียวแน่นยิ่งกว่าฆ่าสุดคือกิเลสดังกล่าวนั้นว่าในบทธรรมว่าโยธาสร้างชาเซนะสร้างกามีมนุษย์ชินีเอกันจะเทยมัตตันนังสุเรสร้างกามชุนตโมกเนการชนะในสงครามของโลกนั่นแหละคูณด้วยล้านก็ไม่มีสิ่งใดประเสริฐเพราะผู้ชนะก็หาความผาสุกไม่ได้แทนที่ชนะแล้วเขาแล้วจะมีความผาสุกมันหาไม่เจอพอมัดระวังตัวตลอดเวลาถึงผู้แพ้ก็ก่อกรรมก่อเวรเชียดแค้นมีการชนะกิเลสภายในหัวใจตนเพียงดวงเดียวหรือคนเดียวนี้เท่านั้นเป็นการชนะที่เลิศที่สุดไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนในโลกนะฟังดิชนะตนจะชนะอะไรถ้าไม่ชนะความชั่วช้าลามกซึ่งเกิดมาจากกิเลสของตนเองโดยธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องมืออย่างทันสมัยมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์เพราะฉะนั้นการต่อสู้กับกิเลสจึงไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กน้อยพอที่จะค่อยทำค่อยเป็นค่อยไปเราค่อยกิเลสต้องหนักมือเขาเรื่อยๆเราอ่อนแอเท่าไรกิเลสยิ่งเข้มแข็งเราทราบอย่างนี้ขณะใดเราเข้มแข็งกิเลสก็ค่อยอ่อนตัวลงพอเราอ่อนตัวลงกิเลสก็เข้มแข็งสุดท้ายก็แพ้ยังไม่สงสัยคำว่าแพ้อะไรก็ตามมันมีความสุขที่ไหนเหมือนกับเป็นคนอาภัพคนหนึ่งแม้แต่เขาแพ้กีฬากันเขาเสียอกเสียใจขนาดไหนยังแต่การเล่นกันเฉยก็ยังต้องการชนะนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นเรื่องการชนะกิเลสปราบปรามกิเลสต่อสู้หรือรบกับกิเลสไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องตายปล่อยวางทั้งหมดบรรดาสิ่งที่เคยเกี่ยวข้องผัวพันทางโลกมามากน้อยอดีตอนาคตไม่ให้ยุ่งไปนอกจากจะทุ่มเทกำลังความสามารถทุกด้านวิริยะสติสมาธิปัญญาเข้าให้เต็มกำลังความสามารถเอาชีวิตเข้าเป็นเดิมพันเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่ตายให้รู้ให้พ้นให้ชนะมีเท่านั้นนั่นเรื่องการรบกับกิเลสเราจึงกล้าพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราเคยมาแล้วงานทางโลกก็เคยทำหนักหนาก็เคยหนักหนาแต่ยังไม่เคยปรากฏในความรู้สึกนี้เลยว่าเรามอบชีวิตกับงานนั้นงานนี้แต่งานปฏิบัติธรรมฐานนี่ได้มอบจริงๆเหมือนกับสละชีวิตโดยลำดับเป็นพื้นฐานมาแล้วยังต้องสละอย่างเด็ดอีกอย่างหนึ่งนั่นเป็นขั้นตอนเป็นจุดจุดแห่งความเด่นของความเสียสละชีวิตจุดแห่งความกล้าเป็นกล้าตายมีเป็นจุดๆมีเป็นครั้งๆมีอยู่นั้นเรื่อยมาเลยไม่มีความสบายแล้วสำหรับผมเองนะตั้งแต่วันเริ่มแรกออกปฏิบัติพรรษา7เริ่มตะลุมบอลกันมาตั้งแต่นั้นเลยทีเดียวได้ยุ่งกับงานการอันใดทั้งสิ้นขึ้นที่ว่าการก่อสร้างแล้วไม่สนใจทั้งที่ไม่ได้เกียจคร้านหากมีเหตุผลในการบำเพ็ญทางด้านจิตใจต่างหากคือพิธาพรนะ
ก็รู้ก็เห็นเพราะจิตมีความมุ่งมั่นต่อแดนความพ้นทุกข์ฝังอยู่ในใจอย่างลึกซึ้งอยู่แล้วด้วยเห็นนี้เองความเพียรพยายามทุกด้านจึงเป็นไปเพื่อความตื่นตัวสมัครคำไม่หยุดเสมอไม่นอนใจต่อสู้กับกิเลสทุกประเภทภายในจิตเรียกจิตก็ธรรมดาธรรมดาเหมือนเปรตเหมือนผีตัวหนึ่งพอเราเริ่มฝึกหัดภาวนามันยิ่งเหมือนอะไรเข้าไปอีกทียิ่งเหมือนยักษ์เข้าไปอีกเหมือนหนักยิ่งกว่าเปรตกว่าผีเข้าไปจนขั้นยักษ์มันต่อสู้กับเราฟาดกันลงอย่างสว่านหันเลยมันก็ยอมอดอิ่มก่อนยอมอิ่มเป็นก็ยอมเป็นตายก็ยอมตายทุกข์ก็ยอมทุกข์ขอให้กิเลสนี้หลุดลอกจากจิตใจทั้งนั้นเป็นที่พึงใจเต็มตามความมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้มันปรากฏว่าได้รับความสะดวกสบายอันไหนส่วนผลได้รับเสมอไปแต่เราไม่ต้องการเพียงเท่านี้ที่จะให้ความลำบากต้องเพิ่มตัวขึ้นมาความทุกข์ความทรมานในตนเองถึงเป็นทุกข์ไปตามๆกันด้วยการมองเป็นเหตุส่วนความสุขที่เป็นผลก็ปรากฏขึ้นมาแต่ขันธ์สมาธิเวลาฝึกหัดทรมานทีแรกโอ้มันเหมือนจะพาหอเหินไปนอกโลกนอกสงสารกิเลสมันมีกำลังมากยิ่งกว่าเราเหมือนกับเราหิ้วเราเหวี่ยงตกทวีปนู่นทวีปนี้นั่นตกไหนก็ไม่ถอยกลับมาต่อสู้อีกจับเหวี่ยงตกเวทีไปก็ไม่ถอยลุกขึ้นมาได้ขึ้นมาสู้อีกหลายครั้งหลายหนนั่นแหละถ้าวิเยนานุขมัตเจติคนจะพ้นไปได้ทุกข์ไปได้เพราะความเพียรเห็นคุณค่าอย่างถึงใจเรื่องที่มันหนักหน่วงมากต่อจิตใจของเราถามมันทั่วไปนี่ก็คือกามกิเลสราคะตัณหานี่มันแสดงเป็นความรุนแรงของมันอยู่โดยปกติมันต้องเข็นค่าตรงนี้เอาให้หนักมือเดียวพิจารณาเอาจริงเอาจังมันชอบคิดกระโดดเรื่องเหล่านี้มันชอบคิดอะไรมันก็ยิ่งจะต่อสู้กันมากนั่นสิมันต้องหนักภายในจิตใจมาขั้นนี้สงบลงไปใจก็รู้สึกสบายแล้วทำไม่มีเพียงขั้นสบายเท่านี้ยังมีขั้นวิเศษวิโสยิ่งกว่านี้ไปก็ต้องให้มีความบึกบืนอีกนั่นแหละการบึกบืนในความเพียรทุกแขนงมันเป็นเรื่องความทุกข์ทั้งนั้นแหละเพราะทำงานแล้วทำงานก็งานหนักด้วยงานเอาจริงเอาจังไม่ใช่งานละหลอกอะไรแหละรูปคำตำต้องมีความทุกข์ความลำบากทนไม่ถอยเพราะมีหวังรอดพ้นจากแหล่งแห่งวัฏจักรนี้ถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ลืมการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันนี้เพราะอยู่ที่ใจทั้งหมดจิตที่ผ่าพ้นโลดเต็นรู้สึกจะไม่มีใครเพลินจิตทั้งหลองปรากฏว่านะผ่าพ้นโลดเต็นดิ้นมันดิบมันดื้อดึงแต่ยังไงก็ตามมันสู้ความเพียรไม่ได้นะสู้ทำไม่ได้วิริยะธรรมขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมฟาดกันลงไปฟันหลายครั้งหลายหนต้นไม้มันจะใหญ่โตขนาดไหนมันก็จะพ้นความโค่นล้มไปไม่ได้จะพยายามฟันปักปักไม่หยุดเอาจนได้ความเพียรจริงสำคัญขั้นเรียกความราคะตัณหาพอสงบตัวลงไปก็พอลืมหูลืมตาได้บางคิดไม่ค่อยทะเลถลายลากดึงเราเข้าป่าเข้าพงมันเนื่องจากก่อนพร้อมมีการยับยั้งตั้งตัวได้บ้างด้วยความสงบของใจนั้นเราก็เร่งเข้าไปจนเป็นความสงบสบายกันไม่ยุ่งเหยิงกับสิ่งเหล่านี้ทั้งที่มันมีอยู่ภายในจิตแต่มันก็ไม่ยุ่ง
ราก็ทราบตอนเวลาเดินทางด้านปัญญาพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของสกุลร่างกายเริ่มตั้งแต่อสุภะอสุพังเพื่อให้ตีขนาดกามตัณหาราคะตัณหานั้นให้สงบแนบลงไปด้วยอสุภะอสุพังปฏิกูลโสโครกในร่างกายโดยทางสติปัญญามันก็แจ่มแจ้งขึ้นไปโดยลำดับลำดับจนมีความชำนิชำนาญในการพิจารณาทั้งภายในคือร่างกายของตัวเองทั้งภายนอกจะเป็นร่างกายของใครก็ตามส่วนมากจะต้องถือร่างกายของวิสภาพกันคือข้าศึกกันนั้นมาเป็นเครื่องพิจารณามันมีความคล่องแคล่วแก้วกล้าภายในจิตอาจหารถึงขั้นมันอาจหารก็อาจหารในความมันอาจหารไปด้วยความกำหนัดยินดีมันอาจหารไปด้วยความมันไม่กำหนัดยินดีเนี่ยมันไปมันเป็นอย่างนั้นมันพลิกไปใหม่สติปัญญาขั้นนี้มันต้องผ่านโผล่มากเดียวถ้าเป็นเสียงดังก็ไม่เสียงระเบิดและไม่ได้เหมือนเสียงปืนธรรมดาสู้กันอย่างนั้นเรื่องของกิเลสมันยากไปโดยลำดับนั้นมันอยู่ในใจนี้ความคิดความปรุงออกมาอันไหนมีแต่เรื่องคิดคิดปรุงเรื่องกิเลสทั้งนั้นไม่มีเรื่องอัดเรื่องทำเลยถ้าตามธรรมดาของมันมันต้องคิดอย่างนั้นจึงต้องอาศัยหลักธรรมเป็นข้อคิดคิดในเรื่องธรรมแก้กิเลสซึ่งเป็นสังขารอันเดียวกันสังขารสังขารอันหนึ่งเป็นฝ่ายมรรคสังขารอันหนึ่งเป็นฝ่ายกิเลสทั้งสองอย่างนี้ต่อสู้กันจนเห็นผลไปโดยลำดับขอทุกท่านให้ทำความเข้าใจกับตัวเสมอโลกนี้มีเท่านี้แหละมีแต่เรื่องเกิดเรื่องตายหลายครับค่ะจากของรักของชอบสมบัติเงินทองเข้าของญาติมิตรเพื่อนฝูงสามีภรรยาพ่อแม่ลูกเต่าหลานเหลนมีความพัดพรากจากกันเหมือนลูกโซ่ตลอดเวลามีอยู่ทุกแห่งทุกคนตำบลหมู่บ้านทั้งสัตว์ทั้งบุคคลสิ่งเหล่านี้มันทำความสุขให้แก่สัตว์โลกได้อย่างไรมีแต่แต่เรื่องวิโยคพลาดจากกันซึ่งเป็นสายทางให้เกิดความทุกข์ทรมานทางด้านจิตใจทั้งนั้นแล้วเราจะหาความสุขจากมันที่ไหนประสบพบเห็นกันชั่วขณะถ้าพูดถึงเรื่องความสุขก็เพียงเหมือนกับสายฟ้าแลบเท่านั้นเองอย่างนั้นก็มีถึงแต่ความทุกข์ความทรมานทางด้านจิตใจเวลาจะเป็นจะตายเข้ามานี่ก็มองเห็นหาทางก็ไม่เจอว่าจะไปทางไหนเป็นทางถูกทางผิดทางดีทางชั่วทางสุขทางทุกข์ประการใดเหมือนอยู่ในท่ามกลางมหาสมุทรเลยไม่ทราบว่าจะไปทิศใดแดนใดถึงจะพ้นจากท่ามกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหาสมุทรมหานิยมนี้ใจเคว้งคว้างหาหลักหาเกณฑ์ยึดไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่หลักเป็นที่ยึดของใจพอให้เป็นความตายใจนอกจากธรรมที่จะปรากฏขึ้นในใจและเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันใจเป็นที่มั่นใจนี้เท่านั้นไม่มีอันใดที่จะเป็นหลักอันสำคัญการเกิดแก่เจ็บตายเคยมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนมันเป็นเรื่องสะเทือนหัวใจของโลกทั้งนั้นเพราะสัตว์โลกทั้งมวลไม่มีใครต้องการความทุกข์ความทรมานความเจ็บไข้ได้ป่วยความล้มหายตายจากซึ่งกันและกันไม่มีใครต้องการแต่ทางสายทางคติธรรมดามันกว้างขวางไม่มีใครที่จะไปกั้นกลางห่วงห้ามได้เมื่อมีเกิดแล้วก็ต้อง
มีเกิดมีเก็บมีตายสลายพัดผ่าจากสัตว์และสังขารสมบัติเงินทองดังที่กล่าวมาแล้วนั้นเป็นธรรมดาของมันไม่มีใครจะกั้นกลางห้ามได้เมื่อเกิดมาแล้วมันต้องเป็นอะไรเกิดเป็นผลแล้วก่อไปเรื่อยๆนอกจากจะพยายามแก้ตัวเหตุมันให้ได้เสียในปัจจุบันนี้ตัวเหตุที่เกิดแก่เจ็บตายหมายป่าช้าอยู่ไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันอิ่มพอทั้งที่ไม่อยากตายไม่อยากได้รับความทุกข์มันก็ยังเป็นไปต่อหน้าต่อตานี่คืออะไรเป็นสาเหตุท่านกล่าวไว้แล้วเราเรียนมาจนคล่องปากคล่องใจอวิชชาปฏิยาสร้างฆ่าราสร้างฆ่าราปฏิยาวิญญาณวิญญาณปฏิยานามรูปต่างเรื่อยจนกระทั่งโยเมตัสสะเกียวรัสสะดุขะขันธัสสะสมุทโยโหตินี่สายโซ่มันเกี่ยวโยงไปล้วนแล้วตั้งแต่เรื่องของสมุทัยทั้งมวลที่จะก่อความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่สัตว์โลกเพราะอวิชชาเพียงอันเดียวเท่านั้นสามารถแตกแขนงไปได้นับอ่านพรรณนาไม่จบนี่เองเป็นเชื้ออันสำคัญที่จะทำให้ไฟราคะโทสะโมหะมันเผาลุกจิตใจมันเกิดแก่เจ็บตายไปไม่หยุดไม่หย่อนทุกแห่งทุกคนไม่ว่าในน้ำบนบกสัตว์บุคคลเป็นไปโดยทั่วกันไม่มีใครไม่เปรียบเสียเปรียบกันมีความทุกข์เท่ากันความลำบากความทรมานเพราะสิ่งเหล่านี้เหมือนกันหมดเพราะอำนาจแห่งสมุทัยนี้อย่างเดียวคืออวิชชาปฏิยาสร้างฆ่ามีเราท่องมาแล้วการดับอวิชชานี่ท่านเล่าเรื่องของอวิชชาไม่ใช่วิธีปฏิบัติไม่ใช่ภาคปฏิบัติเป็นคำบอกเล่าหรือเล่าเรื่องของอวิชชาของการดับอวิชชาต่างหากทีนี้การภาคปฏิบัติก็มีมัชฌิมาปฏิปทานั่นที่จะดับอวิชชาได้ท่านว่าอวิชชาจะตเววะเสสวิยาดานิโรธาสร้างฆ่ารานิโรธุสร้างฆ่ารานิโรธาวิญญาณานิโรธเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอวเมตัสสะเกวรัสสะลุกขขันธัสสะนิโรธโหตุเมื่ออวิชชาดับสังขารดับนี่เลยมันอยู่ในฉากเดียวกันนั้นเราคาดโดยมากเราคาดวิชัยเราคาดเป็นนู่นนู่นเป็นกิ่งเป็นก้าวละการมันอยู่ในที่เดียวกันเกิดในที่เดียวกันนั่นเวลาปฏิบัติก็ปฏิบัติอยู่ในใจจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่ได้ไปตามกิ่งตามก้านสาขาดอกใบมันที่ไหนเขาจะไปตัดต้นไม้มาทำประโยชน์เขาไม่จำเป็นจะต้องไปนับถึงก้านสาขาดอกใบของมันต้องการไม้ต้นใดก็ขวานเรื่อยๆตัดเข้าไปฟันเข้าไปขันแล้วตัดต้นกิ่งตัดปลายคนถากก็ถากคนเรื่อยก็เรื่อยจนเป็นรูปร่างออกมาตามความต้องการเป็นกระดานพื้นกระดานฝาเป็นขื่อเป็นแปรอะไรแล้วแต่ความต้องการนี่อยู่ตรงนี้ถ้าไม่จำเป็นก็นับกิ่งก้านสาขาดอกใบของมันเวลาวิชามันจะคลิปหายมันก็ต้องประมวลมาดังที่เคยได้อธิบายให้ฟังแล้วเป็นที่แน่ใจเราเคยปฏิบัติมาอย่างนั้นขั้นเริ่มแรกก็ให้มีจิตใจมีความสงบเพราะใจที่สงบนี้ตัวมีความอิ่มตัวก็เหมือนกับเรารับทานอิ่มแล้วจะทำหน้าที่การงานอะไรก็ไม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่โยโยกความคลอดจิตใจก็เชื่อร่างกายก็มีกำลังทำงานเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีจิตใจมีสมาธิธรรมเป็นเครื่องหนุนจิตใจก็อิ่มตัวไม่หิวโหยในสัญญาอารมณ์ต่างๆเมื่อนำออกพิจารณาทางด้านปัญญามันก็ทำงานให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ทะเลทลายเพราะความหิวโหยลากจูงไปเพราะฉะนั้นสมาธิจึงเป็นสิ่งสำคัญในการหนุนปัญญา
เวลาเราพิจารณาทางด้านปัญญาให้มีความคล่องแคล่วกังเบเริ่มขุดค้นไปตั้งแต่สกุลกายส่วนต่างๆตามความถนัดใจเอาแยกแยะดูหนังก็ดูให้ชัดอย่างดูอย่างจงใจดูอย่างจริงใจดูด้วยความมีสติคนทั้งคนมีอะไรมาปิดบังความจริงไว้จริงไม่เห็นกันจริงหลงกันหลงกันเพราะอะไรอย่างท่านอาจารย์มั่นปันพูดหลงหนังหลงหนังคือว่าหลงอะไรอะไรหลงหนังหนังหลงหนังหลงหนังท่านครับหลงอะไรหนังบางบางหุ้มห่อเลยเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิเศษขึ้นมาในร่างของคนคนนั้นของแต่ละคนละคนใส่หลักฐานปั้นยองขึ้นมาเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษเป็นหญิงเป็นชายน่ารักกำหนัดยินดีตายซะใหญ่โตเวลาพิจารณาลงไปให้ถึงความจริงของมันเป็นลำดับลำดาแล้วมันไม่เห็นมีอะไรหนังก็ดัดจวันหนังดูข้างนอกเป็นอย่างหนังอันเดียวนั่นแหละดูข้างในเป็นอีกอย่างหนึ่งเราจะดูทางปฏิกูลทางอสุภะอสุภังดูเข้าไปแยกแยะเข้าไปนะกำหนดสลายทำลายลงไปเหมือนเวลามันตายมันเป็นอย่างนี้เวลาตายเราตายซะก่อนตายนั่นแหละกำหนดพิจารณาร่างกายมันแตกมันสลายเสียก่อนที่ยังไม่แตกด้วยปัญญาเป็นการทันกับเหตุการณ์พิจารณาหลายครั้งหลายหนสติปัญญาก็มีความคล่องตัวขึ้นมาคล่องตัวขึ้นมาของผมรวดเร็วทั้งภายในภายนอกตลอดทั่วถึงรวดเร็วเหมือนกันจิตย่อมมีความปล่อยวางเมื่อเข้าใจชัดเจนแล้วมันไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลย้ำถึงความจริงตามหลักที่ท่านมาสอดขาตธรรมตรัสไปชอบให้รู้ชอบตามที่ตรัสไว้นั้นมันไม่ใช่สัตว์มันไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ชีวิตจิตใจอะไรมันเป็นสัพพะวัฏฐานถ้าคิดเป็นอื่นตามความเป็นเพราะหวังอะไรตื่นอารมณ์เจ้าของเฉยกายมันวาดภาพออกไปเองเจ้าของก็ตื่นอารมณ์เจ้าของอันนั้นเป็นนั้นอันนี้เป็นนี้นั่นเป็นนู่นผู้นั้นเป็นนั่นผู้นี้เป็นนี่ถึงนั่นเป็นงั้นอย่างนี้เป็นงี้ล้วนแล้วแต่นี้ออกวาดภาพมาสักของก็ลุ้มอารมณ์ของงมเงาคุกเงาของอยู่อย่างนั้นคุกทำยากลำบากอะไรก็ไม่เห็นโทษเห็นภัยแห่งความหลอกสักของโดยทางสัญญาสังขารดังนั้นของวิญญาณทางหูประสาทาทางตาก็เห็นมาเป็นอารมณ์ขอคนก็ออกจากกายนี้นะคือฆ่ากับท้ายมือก็อยู่ชั่วชานั่นเองมองดูแล้วจริงแบบนี้หลอกจำจำจับจับนี่อะไรคงเส้นคงวาตื่นมาตื่นมันหักมันจะมันหักสะดุดดิตลอดมาแก่นี้นี่อันนี้เราแก่นี้วันนี้มันมืดอีกแล้วต้องใช้ความพยายามขึ้นมาสติปัญญามีก็ไหลท่มมันลงไปปัญญาอธิบายให้เตียงเป็นเหมือนกับยกให้ทั้งรุ่นอาจจะของกระตีแผ่กระจายไปเป็นความแยบคายของแต่ละนิสัยนั่นแหละเป็นสมบัติของตนแท้มาทันแยกแยะให้เป็นชิ้นเป็นอันพอที่จะตีแผ่กระจายออกไปได้ด้วยปัญญาของตนเองก็ให้นำไปใช้ไปทำซึ่งอยู่ในวงจัตตธรรมด้วยกันแล้วไม่ใครจะพิจารณาแยกแยะไปในวิธีการใดก็ตามด้วยความถนัดของจริตนิสัยโดยปัญญาของตนเองผู้นั้นก็เชื่อจะได้ผลเกิดขึ้นจากการพิจารณานั้นเป็นสมบัติของตนโดยลำดับลำดับไปนิเรศมีหลายประเภทประเภทที่หยาบที่สุดก็คือมันยึดไปหมดทั่วโลกธาตุรักก็ยึดชังก็ยึดโกรธก็ยึดเกลียดก็ยึด
อะไรๆมันยึดหมดกินไม่เลือกก็คือกิเลสประเภทหยาบนั่นเองเวลาพิจารณาการกองเข้าไปการกองเข้าไปส่วนหยาบมันก็ค่อยคลายตัวออกไปเรื่อยๆส่วนกลางส่วนหยาบมาถึงร่างกายรูปขันธ์นี้ด้วยคือส่วนหยาบเพราะเป็นด้านวัตถุส่วนละเอียดและส่วนกลางมีอยู่สามส่วนกลางแต่ส่วนมากมักจะว่าเป็นส่วนละเอียดถ้าตามข้อเท็จจริงแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้เป็นส่วนกลางในข้อเท็จจริงของการปฏิบัติเมื่อเข้าใจรูปขันธ์ชัดเจนแล้วเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมมันก็มีปัญญาพิจารณาอีกขั้นตอนปัญญาที่เคยพิจารณานั่นแหละพิจารณาอันนี้มันก็เป็นไปตามอาการของขันธ์ละเอียดไปตามๆกันจนเป็นที่เข้าใจทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนมันก็ทราบครับสักแต่ว่าทุกข์เท่านั้นไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราไม่ใช่ของเขาไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของใครและไม่ใช่กายทุกข์ก็ชื่อว่าทุกข์สักแต่ว่าทุกข์รูปกายสักแต่รูปกายเนี่ยแยกเข้าไปแยกเข้าไปคำว่านามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ได้หมายถึงว่าเราจะต้องไปพิจารณาหมดทุกชิ้นทุกอันเหมือนเขาเขียนหนังสือเรียงรายกันไปตัวนั้นต่อตัวนี้ตัวนี้ต่อไม่ใช่อย่างนั้นเราถนัดอาการใดเช่นทุกขเวทนาในขณะใดเวลาใดเอาลงไปให้เต็มที่เต็มฐานให้เป็นที่เข้าใจในเวทนานั้นนั้นสัญญาที่ควรจะพิจารณาในเวลาใดมันหากมีการที่มันจะสัมผัสสัมพันธ์กับนามธรรมทั้งสี่นี้อาการใดก็ตามเวลาใดก็ตามมันหากเป็นอยู่ในจิตรู้เองในจิตเมื่ออาการใดมันสัมผัสสัมพันธ์กับอาการใดให้พิจารณาในอาการนั้นไม่ผิดเอาเพราะเป็นสัจธรรมด้วยกันลงให้ถึงเหตุถึงผลสังขารปรุงขึ้นมาแบบปรุงดีปรุงชั่วแยบ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 ขึ้นไปในจิตโดยมีอวิชชาหนุนขึ้นมามันก็ดับไปดับไปดับไปก็ไม่เห็นมีอะไรเราคิดมาตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งบัดนี้เราได้อะไรบ้างถ้าได้ก็คือทุกข์ถ้าไม่ใช่คิดด้วยทางโดยทางปัญญาเป็นธรรมะต้องไม่เห็นได้ดีได้ดีอะไรจากมาสัญญาความหมายนั้นหมายนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นมันตามกันไปทันเองผลสุดท้ายนี้ก็หดเข้าไปสู่ใจหดเข้าไปสู่ใจพิจารณาด้วยความชัดเจนเวทนานี้ก็หดเข้าไปหาใจนั่นแหละพิจารณาที่มันเป็นอยู่ในร่างกายเนี่ยว่าทุกนั้นเจ็บนั้นปวดนี้พิจารณาไปจริงๆมันสายเป็นสายเกี่ยวโยงมาจากใจพอใจเข้าใจเรื่องความเกี่ยวโยงนี้แล้วใจก็พิจารณาจนกระทั่งถึงใจเองแล้วเวทนาเหล่านี้มันก็ดับสัญญาไปคาดไปหมายอันใดใกล้ไกลพิจารณาตามมาต่างๆก็เข้ามาหาใจนี้อีกเนี่ยมันออกจากใจทั้งนั้นทั้งที่ไม่ใช่ใจหากออกจากใจเนี่ยเหมือนอย่างลูกคลอดออกมาจากท้องแม่นั่นเนี่ยมันไม่ใช่แม่มันเป็นลูกแต่มันก็ออกจากท้องแม่นั่นแหละนี่หมายถึงข้อเท็จจริงของการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติก็เป็นข้อเท็จจริงเกิดขึ้นจากนี้อย่างประจักษ์มันพวกนั้นไปนี่ไปผมว่าแต่ไปแล้วมีเกศมีแดนไม่มีหลักมีเกณฑ์ไม่เห็นด้วยทั้งนั้นไปก็จริงจังไปอยู่ไหนก็ไปเถอะเราไม่ใช่หูทิพย์แต่มันก็ได้ยินจนได้ได้ไปแล้วไปอยู่ที่ไหนรู้หมดไม่มีหูทิพย์มันรู้เรื่องมันประสานกันตลอดเวลาต่อไปมันอย่างทุกวันนี้มันลำบากพันเที่ยวตามสะดวกสบายมันมีเกี่ยวกับผีเต็มบ้านเต็มดงเต็มป่าอื้อยักษ์ผีมีเต็มดงเต็มป่าแล้วก่อนโอ้ยสบายไปที่ไหนไปได้หมดอยู่ตาม
คนป่าคนเขาชาวนาที่ไหนก็ไม่มีอะไรสงบแค่เนี้ยปีเดียวเองเก่งน้องเก่งก้าเก่งก้าแล้วก็เธอคือคนมีแต่เสียงสัตว์ป่าก็ไม่เห็นมีอะไรมันไม่ใช่เรื่องรบกวนเคลิ้นแล้วเขาได้ทำไปเสือก็ถ้าตรงไหนมีเนื้อเสือก็มีนะเสือมีแล้วเพราะมันอาศัยกินเนื้อนี่สมัยพวกแม่ครูอาจารย์ที่อยู่กับสมัยทุกวันนี้โอ้ยเป็นคนในโลกนะมันตั้ง6-70ปีมาแล้วนี่ดูสิผู้คนมีที่ไหนก่อนไปทั้งวันก็ไม่เคยเจอบ้านคนเจอบ้านก็ไม่กี่หลังคาเลยแต่นี่มันคนมาจากที่ต่างๆก็มากมากหาทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนย่าบ้านย่าเรือนมาเต็มไปหมดเช่นอย่างไปจังหวัดเลยมีโรงที่ไหนดูสิผมเป็นกระซากโรงต้นไม้อยู่ตามทุ่งนาเขาเนี่ยนี่ดูเอาซากดงซากดงซากป่าเช่นอย่างป่าคาดเข้าไปวัดท่านพุยเหมือนกันมันเตียนโล่งหมดแต่มันก็มีหัวตอให้เราเห็นแล้วมีต้นยางต้นอะไรต้นกระบากที่ยังเหลืออยู่เป็นต้นของต้นให้เรารู้ว่าเป็นซากของดงแล้วตามข้างทางก็เห็นตอหัวตอใหญ่ๆอยู่ฉะนั้นนี่ดูที่เขาทำรั้วทำสวนหมดแล้วเนี่ยดงก็แท้ละนี่ดูแล้วนี่ซากมันยังมีเราเคยอยู่ในดงมาแล้วมันรู้ซากดงมีเช่นแบบหมู่บ้านนี่มานี่ก็ต้นไม้ยางก็เห็นเนี่ยนั่นแหละซากดงแต่ก่อนเป็นดงหมดที่เขาไม่เอาลงยังเหลืออยู่ต้นยางกี่ต้นก็คือซากดงทั้งหมดที่บ้านเขามาปลูกตรงนี้ที่โมกไอ้โมกไอ้เนี่ยมันปลูกนี่มีแต่ดงนั่นนั่นต้นยางก็เพิ่งหมดไปดงมันจนกระทั่งถึงหมู่บ้านติดกับบ้านเลยนะดงแล้วก่อนที่ผมบวชนี่บ้านเดือนสุดท้ายมันก็อยู่บ้านเมื่อเราสงครามมาแล้วนั่นสุดนั่นแหละแถวนี้มันไม่มีบ้านนะเขาย้ายใหม่ตอนหลังผมบวชนั่นเป็นดงทั้งหมดไม้ยางนี่โอ้ยมืดแปดที่แปดด้านดงมันนั่งยางมาที่หลังมันมีขอนยางขอนอะไรต่อคนผมพบมันเผาอะไรหมดไปข้างทางทางนี้มีหมู่บ้านที่ไหนหน้าโรงเรียนครึ่งโรงเรียนนั้นหมดบ้านคนอยู่ครึ่งโรงเรียนตรงโรงเรียนหลังหลังท่าตุกบ้านเลยบ้านทางนั้นไปมีนั้นขึ้นด้านหลังเดี๋ยวนี้ดูที่หลังบวชมาเป็นดงเป็นป่าหมดไม่มีเหลือจนแต่สมัยพ่อแม่ครูอาจารย์อยู่เราพิจารณาว่าภาพเลยทุกวันนี้หมู่บ้านนี้ก็มีแต่ผมยังไม่บวชก็มีบ้านตามนี่บ้านคำคริ่งนั้นบ้านนนทันเท่านั้นนะบ้านเรียกบ้านเริ่มมาแล้วนี่บ้านจันทร์มันไม่มีมีเพิ่งมามีที่หลังท่านนี้มีโกกพรตอนนั้นนอกนั้นไม่มีเขาข้างในพวกต้องวางหน้าผาไม่มีเป็นดงทั้งหมดดงช้างดงเสือสัตว์ทุ่งมากสนุกมองเราไม่นึกว่ามันจะหมดดูที่มันเหลือไหมงานสร้างวัดที่แรกนี่ก็เสือโคร่งออกมาอยู่นั่นส่วนเสือดาวมีเยอะค่อยหมดไปลงไปเดี๋ยวนี้ไม่เหลือสักตัวเดียวเสือโคร่งก็หมดไม่มีมาที่แรกยังนี่มนุษย์มันขนาดนั้นลืมข้างบางชนีโอหยาออกมาข้างวัดที่แรกมันเต็มเสียงชนีมันร้องอยู่ตามข้างๆนี่ปอด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 ตอนเช้านะมีเตี้ยมลิงเตี้ยมไอ้เตี้ยมมัดเตี้ยมตามกันเปลี่ยนแปลงมาแล้วจะหาที่เรียกที่ไหนทุกวันหายากเลย
ก่อนเข้าไปไหนก็มีแต่ที่สะดวกสบายเนี่ยเพียงแต่สมัยผมปฏิบัติดีนั่นนั่นก็สะดวกสบายการค้าการขายก็ไม่ค่อยมีเหมือนอย่างที่วันคนก็อยู่สบายไม่ได้หมุนติ้วที่เป็นคงจักเหมือนอย่างที่วันนี้นะแล้วความเจริญของมันโลกเจริญมหาว่าสามารถเจริญได้คือขึ้นจากเท่าที่ที่นั่นไม่เปลี่ยนโลกก็ไปนั่งภาวนาสิ่งตกมันคิดแต่โอ้โหเราไปหาภาวนาที่ไหนที่ไหนเท่านั้นเองมันเปิดสิ่งตกคุณทั้งหมดออกแล้วแล้วฐานที่นั้นก็เปลี่ยนโลกเองมีจิตใจที่ลบกุมลังไปด้วยสิ่งก็ปกบ้านเงียบซะจนยาตั้งข้าราเป็นต้นบอกไม่ถูกว่างั้นนะไม่มองเห็นความเขาอยู่ก็ห่างจากหมู่บ้านไปรู้ก็รู้อยู่กลางแห่งก็สามสี่กิโลสามสี่กิโลบางแห่งห้าหกกิโลมันเข้าไปในเขามันก็เป็นอย่างนั้นพอเปิดอันนี้บางแห่งก็สองสองกิโลกว่าก็มีทำตอนนั้นทำคันดันเลยน้ำมันนะที่ไปหาที่ใกล้บางไกลบ้างนั่นคันที่น้ำนะกรรมฐานว่างอยู่ตลอดภาวนาที่ไหนว่างเป็นน้ำขังถ้ามีน้ำไม่ที่จะดีเท่าไหร่มันก็อยู่ไม่ได้นี่หมดมันต้องเอาน้ำเป็นกฎเกณฑ์เป็นหลักเป็นเกณฑ์ความหมายนั้นหมายนี้อยู่ทั้งหมดภาวนาทั้งหมดโอ้ยมันหมดทางเหมือนผ้าคีริ้วหนึ่งอ่ะเรานะงานที่ได้ทั้งเจ็ดตัวเองผมเป็นคนขี้ขลาดนะตามวาสีว่าไม่มีใครขี้ขลาดที่ของผมก็เป็นว่าขาดที่กลัวคนในบ้านนั้นรู้สึกผมเป็นที่หนึ่งธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าจะมีจำนวนบวชนี่ก็มันก็ขี้ขลาดเหมือนกันแต่เอาเวลาออกกรรมฐานแล้วความขี้ขลาดถูกปราบปราบด้วยความเพียรปราบด้วยธรรมมีธรรมแท้เลยที่ไหนกลัวยิ่งเข้าเนี่ยมันเป็นนั่นนะกับกงข้างที่ไหนกลัวยิ่งเข้าคือที่สายลมชอบแบบต่างๆถ้าที่ไหนก็กลัวแล้วจิตไม่ห่างกับตัวมันอยู่ของมันอยู่กับตัวนี่เวลาภาวนามันก็ได้ทันอกทันใจเหมือนอย่างสัตว์ที่เราปล่อยอะไรกินความจริงแล้วหยุดอยู่นี่หมดบ้างทั้งเรือนบ้างจะจำมาแต่ถ้างานที่เมื่อยก็ได้ด้วยเหตุนี้จิตใจเราไปอยู่สถานที่เช่นนั้นมันภูมินี้แล้วมันเหมาะถ้าเราไม่ใช่ผมเพราะฉะนั้นต้องดับเจ้าของโดยวิธีนั้นแล้วเรื่องเหตุนิสัยเจ้าของมันถูกดับถ้าทำไม่ได้ผลดีในสถานที่เช่นนั้นนิพพานไปร่มจมที่มันกันจึงเขาถามว่าทำไมกลัวหรือว่าหนีทางไม่ได้ไม่ได้ลบถึงมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้คือไอ้ถ้ำมันก็มีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไอ้เสือมันขึ้นมานี่มันก็ขึ้นมาตรงไหนอะไรนานจะนานแสนนานมันก็เป็นรอยที่เป็นรอยคือมันเป็นอย่างนี้ดินของนั่นของดินมันขึ้นมาความรู้ของท่านเต็มพระเจ้าพุทธมันขึ้นคราวนั้นคราวนี้หลายครั้งหลายหนหลายปีหลายเดือนเข้าไปมันก็เลยเป็นร่องเหมือนกับร่องอกเป็นร่องอกเสือออกมาขึ้นนั่นนั่นคือความจริงมันขึ้นเป็นอย่างนี้แต่ขึ้นนู่นขึ้นมาล้างเขาหนึ่งมันจะไปหากินทางบ้านเขามันต้องขึ้นแบบนี้ไม่งั้นมันเป็นหน้าผาตัดไปนู่นใครเลยนะการมันจะขึ้นช่องไหนมันจะขึ้นเข้าใจหมดแหละยาเห็นแต่ต่างเขาไปส่งเราไปทำเขาเองจนตัวหนักตัวร่างท่านเองมาคู่ข้างหน้าในลิ้นในปากนี่อ่อนร้อนนี่นี่ทำเราขึ้นเห็นแต่ดีใจเราไปอยู่นี่เหมือนกับไปนั่งไม่เห็นจะมันมีหินสองก้อนนี้เอาทำด้อยมันทำล่างมีความขึ้นแข็งล่างสูงขนาดเมตรว่าที่เหลือไม่ต้องการคนมันจะมารอดมันก็ได้แต่ก่อนถ้าไม่มีร่างนะมันมานี่มันขึ้นทางนี้ก็ได้มันขึ้นทางนั้นก็ได้แต่มันก็มาผ่านปลายเท้าเราทำพระพุทธเจ้าก็ไม่ต้องการแล้วก็มีฝากั้นเฉพาะทางด้านนี้ฝาตรงนั้นเองดังนั้นก็ไม่กั้นเพราะทางนี้ลมมาทุกขณะที่แสดงออกอยู่โอ้นอนนี่มันสติดีใช่ไหมไม่นอนที่ฉันนั่นนี่คือหลักปฏิปทาเพื่อนมือเพื่อความมือไทยกล้าอย่างไม่พบเลยกับผู้คนนี่ถ้าบุญสมบัติกี่วันก็ไม่ได้เจอใครที่ใดจะมาตั้งอันนี้มีประมาณทั้งหกกิโลถึงบ้านเขาให้ผู้ปฏิบัติไปเมื่อสว่างวันปฏิบัติเขาอยากเห็นมือจังบรรลุไม่ได้ไม่มัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมเครื่องอยู่มันอยู่แล้วจิตใจมันหมองเต็มหัวใจธร
ทำไมจะมันจะเป็นเบิกพลังน้อยๆองค์นี้ไปถึงมรรคผลนิพพานแต่เวลามันมาแล้วมันพองตัวนะออกมาเจ้าหมุนตัวทั้งหลายท่านมันทับดื้อพองตัวขึ้นมาเหรอว่ามันอะไรเยอะมากมาอบรมอุบายสมาธิทำในภาษามันพองแต่ละไปมาแต่ละใหม่เรานำทำเหล่านี้ซึ่งเคยได้ผลมาแล้วเป็นที่พอพระทัยพระพุทธเจ้าพอใจนิสัยเราถ้าปฏิบัติเป็นหลักต่อผู้มันอยากจริงทำไมจะเป็นโมฆะได้เป็นไปได้แบบประหลาดอัศจรรย์ที่ไหนนี่เป็นเรื่องในดับสันดานทั้งนั้นนะอยู่ๆมันได้อัศจรรย์อัศจรรย์ขึ้นมาเหมาะสมกับการไม่ค่อยมีในขั้นลมแบบถึงขั้นกลางสมัยนี้ตอนปลายการปฏิบัตินั้นตอนนั้นอันนี้อยู่ไหนมันก็เป็นอันนี้ข้องเป็นปัญญาเป็นมรรคสติปัญญาทางมรรคนั่นอยู่ไหนเหมือนกันธรรมะหมุนที่นอกเหนือจากมัชฌิมาความนี้คำว่ากล้าหรือกลัวมันไม่นอกเหนือจากไม่สนใจเลยมันนี่มัชฌิมาไม่สนใจกลัวอะไรเพราะมันทันสังขารนะสังขารว่าภาพว่าเสือมันรู้คนนี้นะมันภาพมันปุ๋งยับว่าเสือมันเป็นภาพคนนี้เราก็รู้ทันมันดับปุ๊บแล้วเมื่อนี่ดับแล้วไม่มีใครอะไรสำคัญมันกลัวอะไรเนี่ยเป็นใครประจักษ์แล้วที่เคยพูดนำธรรมะมุขวันฟังมีวิริยะการฝึกทรมานการแก้จิตใจเรามีหลายขั้นซึ่งแก้ความกลัวนี่มันบางไปแล้วหมดขั้นแรกภาวนาอยู่กับพุทโธเดียวเลยผมไม่ให้มันออกไปที่เมื่อมันได้พอตัวแล้วรวมสงบแน่นปึ๋งอยู่ในจิตแม้แต่คิดออกไปที่เรื่องเสือมันก็ไม่กลัวเพราะเราบังคับที่แบบไม่คิดถึงเรื่องอะไรทั้งหมดมันจะกลัวขนาดไหนไม่ไปคิดถึงเรื่องสิ่งที่มันให้มันสิ่งที่จะให้จิตกลัวเอาแต่คิดถึงแต่พุทโธพุทโธมันรวมสงบได้หายกลัวเพราะคำบริกรรมนี่ในขั้นเป็นอย่างนี้พอขั้นวิปัสสนาแยกภาพเสืออย่างว่าอย่างเขียนในหนังสือเนี่ยมันตึงมันเองนะภาพเสืออะไรเป็นเสือมันแยกภาพเหมือนกับแยกธาตุเราฟาดมันไปจนแหลกกระจายไม่เห็นมีอะไรเป็นเสือกลัวอะไรดับความกลัวก็ไม่มีมันแก้กันได้โดยทีเชื่อมีข้อเสียมันปั๊บปั๊บกลัวเสือกลัวอะไรมันเสือกลัวตาตาเรามีเหม็นกลัวเนี่ยเขี้ยวมีเขี้ยวแล้วมีหนึ่งขัวอันนี้เป็นต้นนะคือถ้าตัวมันจนกรอบก็จนกรอบนั่นแหละนะจนกรอบนี่กลัวหางมันเลยเรามีหางอยู่ตรงนี้วันนี้มันเอาจนได้นะมันแค่จนได้นะนี่กลัวหางมันเลยคือไล่ไปหมดบอลแล็บกลัวเขี้ยวกลัวขนกลัวอะไรมันขนเราก็มีอะไรเราก็มีของเขามีของเรามีกลัวอะไรของเราไม่เห็นกลัวเนี่ยตัวกลัวมันมันดีนอกไล่กันไปไล่ไปจนทั้งถึงหางเสือกลัวหางมันเยอะเลยทีนี้เรามีหางจะเทียบที่ตอนนี้เราจะบอกเราตัวมันเองไม่เห็นกลัวดีว่าเราตัวกลัวมันทำไหมแน่มันแก้ไม่ได้ใช่ไหมตั้งแต่ตัวมันเองอยู่กับมันมันไม่เห็นกลัวเรายิ่งอยู่นี่กลัวมันทำไหมนานมันอุบายเนาะแก้กันได้นี่เป็นปัญญาขั้นนี้นี่เรื่องความกลัวก็ดับระงับกลับลงไปไม่กลัวเพราะการพิจารณาอย่างนี้แล้วมาผมเองมันเป็นขั้นๆนะถ้าขั้นเบื้องต้นก็ระงับความกลัวด้วยคำบริกรรมจิตไม่ยอมให้จิตออกอย่างนี้แล้วมันก็หายกลัวไม่กลัวทีนี้พอมันสงบตัวได้ที่แล้วถึงจะคิดเอาไว้เรื่องเสือมันก็ไม่กลัวพอขั้นวิปัสสนาก็แยกธาตุเสือมันก็แยกธาตุเรามันมีเสืออยู่ที่ไหนมีสิ่งที่น่ากลัวที่ไหนอะไรก็มีแต่ธาตุนั้นธาตุนั้นแยกไปหมดนี่ขั้นนี่พอขั้นสติปัญญาอัตโนมัติจริงๆเนาะพอปรุงเรื่องเสือภาพดับพบเลยนะปรุงเรื่องอะไรก็ตามมันดับพร้อมท่านรู้คนทันทีปรุงพอปรุงว่าพักประมาณนี้มันเท่ากับปลุกสติปัญญาพร้อมเพราะมันสติปัญญามันก็อยู่กับนั่นอยู่แล้วไม่เคยเผลอที่ไหนไม่งั้นจะเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติได้ยังไงมันเป็นของมันเองเมื่อพอตัวแล้วมันหมุนมันจิ้วพอปรุงภาพมันทันเลยพอปรุงว่าเสือมันเป็นภาพพบมาที่ดับพร้อมเลยตรงนี้เสืออยู่ตรงนี้มันหลอกเราตรงนี้เองตรงขาขามันเป็นเสืออันนั้นเสือมีที่ไหนวะเนี่ย
สมมติว่าเสือมาจริงๆมันก็ไม่เห็นตัวเสือมันก็เป็นธาตุชนิดหนึ่งเหมือนธาตุของเรามันแยกพบมันเวลามันเร็วมันเร็วทันที่จะมาไม่งั้นไม่ทันนะถ้าอีกงานไม่ทันคนพยายามที่เด็ดแล้วลากเจ้าของจนได้ไปอยู่ในสถานที่กลัวเพื่อจะดับเจ้าของแทนที่จะดับเจ้าของถูกที่เหลือมันดับอยู่ไม่ได้พอถึงขั้นสังขารเป็นเสือไม่ใช่เสือเป็นเสือแท้สังขารเป็นเสือสังขารหลอกตัวเองรู้ทันรู้ทันเรื่องสบายเจ้าตัวนี้เป็นตัวหลอกตัวของสังขารตัวนี้มันหลอกอย่างนั้นมันหลอกว่างี้กูรู้มันแล้วที่หนีตัวมันหลอกมันรู้อยู่ประจักษ์ประจักษ์ประจักษ์ตรงเรื่องอะไรขึ้นมาก็รู้ภาพดับพร้อม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 แต่มันก็ยังไม่แล้วทำเป็นดับอวิชชาได้เมื่อไหร่ดับอวิชชาแล้วมันจะบอกเขาเป็นยังไงเราเป็นยังไงมันหมดคำว่าเขาว่าเราหมดคำว่าสัตว์เสือไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีแต่สักแต่ว่าปรากฏเป็นความจริงของแต่ละอย่างมีความกลัวก็ไม่เห็นมีความกล้าก็ไม่ปรากฏเยอะเลยทั้งไม่กล้าทั้งไม่กลัวเฉยเฉยเฉยธรรมดาเราไม่ใช่เลยพูดไม่ถูกนี่นะจิตมันเปลี่ยนสภาพมันไปอย่างนั้นเปลี่ยนไปเรื่อยๆเพราะอาการที่อาการของความเจริญความเสื่อมนั่นมันเป็นอาการเป็นสิ่งที่ระงับดับไปโดยลำดับเปลี่ยนตัวไปโดยลำดับล้วนแต่เป็นอาการของมันเปลี่ยนจากหยาบเข้าไปสู่ละเอียดละเอียดเข้าไปเปลี่ยนเข้าไปเรื่อยเปลี่ยนเข้าไปเรื่อยจนกระทั่งหมดสมมติที่จะต้องเปลี่ยนเพราะความเปลี่ยนนี้เป็นการถอนอัตตาเป็นเรื่องสมมติทั้งหมดแต่ความรู้ล้วนเนี่ยเปลี่ยนอะไรชิ้นนั้นที่เห็นภายในความรู้แท้ไม่เปลี่ยนมันมีการมันมีสถานที่ร่ำเวลาแล้วครับไปเกี่ยวข้องเลยจะอะไรมาเปลี่ยนมันหมดสมมุติแล้วมันก็หมดความเปลี่ยนแปลงถึงว่ารัตถิภาคันยิ่งสอนด้วยสเปธมานารังอันอภินิเวสายะทำทั้งปวงทั้งควรถือมั่นก็หมายถึงตรงจิตนี่เองมาแล้วสุดท้ายปล่อยนั้นสมมติอยู่ในนั้นด้วยหมดมันพอดีคนเสียงมันก็เลยคลายนะมันประชุมค่อนข้างเชื่อเอาจริงนะจังนะแค่พอดียาอ่อนแอท้อถอยไม่ดีไม่ถูกไม่ได้ประโยชน์เห็นกิเลสเป็นภัยในจิตใจอยู่เสมออย่าลืมตัวถ้าลืมตัวแล้วถูกกิเลสเหยียบย่ำถ้าตัดกันเรียบร้อยกันหมดเลยตัดวงจรตัดกันเรียบร้อยกันหมดเลยผ้าพอไหมล่ะผมได้มาใหม่นี่ก็มีผ้าแล้วบางทีผมไม่นั่นแหละมันก็มาถอดมันดูเหมือนข้าวมันดูไปแล้วไปเลยไม่สนใจผ้าเป็นเนื้อยังไงคนก็ตัดยังไงถ้าก็ตัดที่